มองอะไรคะคุณแม่เอ้าก็มองคุณลูกไงคุณลูกสวย มองอะไรคะคุณแม่ไงคุณพ่อก็หล่อเนี่ยต้มข้าวเปียกข้าวเปียกก็คือก๋วยจั๊บด้วยจ้ะต้มข้าวเปียกแห้งสินแห้งบ่แม่นสินสุดด้วยจ้ะแล้วก็แคบหมูโอ๊ยน้ำมันบ่เดือดติแม่ลูกอ่อนเอาให้เพิ่มไฟก่อนทั้งนั้นนะสวัสดีจ้ามาผมมาพ่อกับแม่เอ็มมาอีกเลยเด้อจ้ามื้อนี้มาพ่อกันในวันวาเลนไทน์เนาะจ้ะเนาะอันก็ขอให้มีความสุขกับผู้ทุกคนเลยจ้าบ่ว่าวันหยังบ่ว่าวันสำคัญบ่เนี่ยก็ให้มีความสุขตลอดไปเด้อจ้าอ่ะมื้อนี้บ่แม่นเฉพาะวันวาเลนไทน์เด้อจ้ามันจะมีวันอะไรพิเศษอีกเนาะแต่ยังไม่บอกหรอกกะสิเฮ็ดกับเผากับหน้าเด้อจ้ามื้อนี้ก็เป็นวันพิเศษวันวาเลนไทน์แล้วก็พิเศษอีกอันนึงอันน้องบ่บอกใครดอกอันนึงอันน้องอีต่องอีใต้โอ้ยน้องฮาวายจะรู้หรือเปล่าเนาะอันนึงอันน้องอีต่องอีใต้นี่เนาะแล้วก็ทํากับข้าวเด้อจ้าเด้อเนี่ยจ้าที่ทอดแคบหมูนั่นล่ะแม่ลูกอ่อนเค้าเอามาให้เอามาฝากก็เลยมาทอดปั่นกินปานนั้น FC ปันพี่น้องกินมาจ้ะแล้วก็ต้มข้าวเปียกจ้ะอันนี้ต้มข้าวเปียกนะจ้ะข้าวเปียกอันนี้ก็ก้อยกุ้งจ้ะก้อยกุ้งก็คืออันแทนกุ้งเต้นตัวเล็กเราจะเอาเป็นกุ้งใหญ่น้ำหวานซื้อมาให้เพราะว่านึกอยากกินว่าสันเพิ่นก็เลยซื้อกุ้งมาให้ให้ก้อยจ้ะก็ก้อยกุ้งลาบกุ้งเอาแต่คนสิเรียกเนาะจ้ะเนาะอันนี้ก็ต้มข้าวเปียกก็กินไปแล้วก็อืดจ้ะอันนี้แคบหมูจะแซ่บประจ่านี่ก้อยกุ้งทีนี้ไปมาไม่กินกินดิบกันไม่ค่อยโอเคก็เลยไปคั่วกินจ้ะอันเอากุ้งไปคั่วเนาะกินกับข้าวเหนียววันข้าวเหนียวน้ำบานกับว่าเหนียวคักเหนียวเนี่ยนักเขียนว่าจะกินไม่ได้เลยว่าซั่นนี่แม่ลูกอ่อนเพิ่นซื้อแตงไทยมาจ้ะมากินแตงไทยกะหวานหวานพอดีพอดีบ่สุกเกินไปนะแม่จ้ะบ่แข็งเกินไปนี่ต้มอาหารต้มปลาต้มมันฝรั่งให้คุณสาได้เวลาตัดเห็ดขาดได้ชับๆๆเลยแม่จ้ะมากรูนนะมากระดองเออมากระลองมากระลองของขวัญวันเกิดจากพี่หวานให้พี่ออยเอาติพี่ออยบอกว่ามันเกิดจนจะเลิกทำงานส่วนอันนี้คนไทยกินอิ่มแล้วก็อาหารให้คุณสาจ้าต้มมันฝรั่งแล้วก็กินกับครีมเปรี้ยวเริ่มหมาแล้วก็กับปลาจ้าต่อไปเอ็มจะแต่งหน้าให้แม่จ้าหลับตาไม่ใช่ปิดที่มึงบอกปิดตาจังไงเดี๋ยวแม่เอานี้ไปตั้งไว้ก่อนโอ้โหจะได้เห็นหนูสิแล้วมันจะแห้งเหรอมันจะแห้งโอ้เห็นแต่หัวแม่มันจะแห้งก่อนคอนซีลเลอร์หรือว่าคอนเทนเนอร์นะคุณน้องรถคอนเทนเนอร์ทำขนมไปด้วยขนมปังเอ็มมากก็อยากแต่งหน้าจะได้ยินไหมเสียงปั่นขนมปังอยู่ในห้องครัวคุณชิวอย่าทำแดงมากนะเพราะว่าแม่แก่แล้วเขานองในแดงชมพูสวยอยู่ส้มชมพูแต่คุณแม่อย่าเอาส้มมากทำไมตบหน้าแหงจังเลยช่างทำเล็บสวยไหมเล็บสวยเต็มมากเอาลิปเรียกว่าเห็นลิปปิด
หลับตาไม่ใช่ปิดตาไม่มีน้องเลยมากว่าปิดตาหลับตาอันนี้ช่างล้างบ่อยไหมคะสายคงไม่เคยล้างเลยเพราะว่ามันเหม็นเหม็นปากนี่ก็มันนวดขนมปังจ้ะแล้วก็จากนั้นก็อบขนมโรสครูสเสียงแม่ไอ้มาอาจจะออกแต่จะเป็นขนมที่ยอดฮิตของประเทศเองทั้งจำไม่ได้แล้วจ้ะซื้อมาแล้วจ้าไม่ได้ทำเองอบก่อนเสร็จแล้วสุกแล้วป่ะเนาะขอจับๆบายๆดูก่อนนะห่วยนวลแต่แซ่คืออย่างเด้ออย่าคิดเลือกเด้อนะนี่หางเป็ดนี่แหละอีกสัก2นาทีก่อนขนมปังเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเนาะแล้วก็ทาเนยแล้วจ้าทาเนยก่อนเข้าอบนะจ้ามันจะได้หอมๆอ้วนๆมันๆเนี่ยเอาเข้าอบแล้วจ้ารอสักพักก็จะสุกแล้ววันนี้ที่ว่าเป็นอะไรวันพิเศษจากวันวาเลนไทน์น้ำเนาะจ้ะเนาะก็มันเป็นวันพิเศษวันเกิดพี่ออยน้ำได้เจเด้อพี่ออยเกิดวันที่14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์พอดีเลยนะจ้ะก็เลยมาจัดวันเกิดในเพิ่นน้ำแล้วก็เป็นวันพิเศษ2วันนั่นแหละเนาะจ้ะเนาะที่นี่ก็เอม่าก็แต่งหน้าให้แม่โอ้ยจะเป็นแก้มแดงแก้มแต่ว่ามันลบออกไปแล้วแหละจ้ะพี่น้องแก้มมันใส่กลิตเตอร์แต่ว่าเพิ่นบ่ได้ใส่อายแชโดว์ดอกใส่หยังเฮ้อไฮไลท์จมูกให้เป็นสันได้มั้ยแล้วก็อีหยังแน่ล่ะแต่ว่าลบไปแล้วล่ะวันนี้อบขนมปังเมื่อกี้นี่แล้วเราได้จ้ะเด้ออ่าสุกแล้วจ้ะอันนี้อบเสร็จแล้วจ้านี่อบเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้มาดูขนมปังความนุ่มแล้วจ้ะความนุ่มนี่ขนมปังความนุ่มเรายังไม่ค่อยได้ด้วยจะให้ดูเนี่ยปกติถ้าเรากดลงนี้จะเด้งขึ้นใช่ไหมอันนี้ก็คือยังไม่ได้ด้วยจ้ะแต่ว่าเฮากะเอามาใส่หมูยองด้วยจ้ะน้ำพริกเผาก็แซ่บคือเก่าจ้ะพี่น้องทำเองแซ่บเองแต่ว่าไม่แนกเลงด้วยจ้ะจ้ะก็บ่งามดอกขนมเลยแต่ว่าก็แซ่บเด้ออันนี้จะไปเรียกพี่ออยออกมาให้เอ็มม่าเอาให้พี่ขนมแล้วก็ดอกกุหลาบขาวซื้อมาเมื่อวานนี่ร้อยหนึ่งก็เก้ากับประมาณ300-350บาทนี่แหละจ้ะพี่น้องเนี่ยดอกเนี่ยไอ้ช่อนี่จ้ะเดี๋ยวพี่อ้อยมาสิพี่ป้าอ้อยโอ้ยมืดขนาดไหนมากมืดแฮงหันแต่วะโอ้น้องบางทีน้องเขียนอย่างบ่โอ้น้องเอาไปเสื่องไว้หันเพราะน้องยันปล่อยเห็นน่ารักจังเลยมาชิกูปล่อยบังคัวซ้อนไม่ลืมใส่ตู้เย็นไว้ใส่ซ่องปิดนะว่าซิตเตอร์แดนอะป้าป้าแบทเอ็มมาอันละอย่าก็หาอีสบิดนะอีสบิดนะถูกเปล่าละฮะให้กับกล้องบ่ปัญหามองตั้งเนี่ยขั้นหมุนอ๋อหูอีชอบแปะอีชอบแปะอีเสียลากันเดี๋ยวไปจีเซนหาสิ่งนี้เดี๋ยวเราจะรอบสนิทไปรอบสนิทเข้าไปเมียที่แรกต้องเอาว่า
อาหารเราวันนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกจ้าก็ประมาณนี้นะมีแต่ของหวานนะจ๊ะเพราะว่าอาหารแล้งได้กินกันเลยเนาะส่วนไอ้นั้นน่ะเป็นครัวซองนะจ๊ะลืมเอาเข้าช่องฟิตเห็นมันน่ะมันก็เลยรูปร่างไม่ใช่ครัวซองนะจ๊ะลืมเอาเข้าช่องฟิตซื้อมาเมื่อวานนี้เนาะแต่ก็รสชาติเหมือนเดิมนะจ๊ะเพียงแต่ว่ารูปร่างมันไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเล็กกินไม่เข้ากันนะจ๊ะแม่หนูต้องชิมอันนี้ด้วยนะเพราะหนูชอบอยู่มันจะเป็นน้ำพริกเผาที่เราทำไข่ผัดน้ำพริกเผาอ่ะเอาไปชิ้นหนึ่งชิ้นให้หมดเอาไว้ให้แม่เพราะว่ามันต้องกัดกินอย่างนี้พร้อมกันนะกัดแกะกัดกินอย่างเงี้ยกินให้หมดเลยแม่กินเองเปิดสิ่งที่ต้องมาเอฟเฟกต์มาเบอร์ต้องมาเอฟเฟกต์ไปเช้ามืดโอ้ยไม่ได้ก็ได้ก็ได้ก็เย็นแล้วล่ะที่เพื่อนๆนี่อันนี้คุณสาก็กินของหวานฝรั่งจากสตรอเบอรี่กับวานิลาสอดนี่กับหวานๆมันๆจ้ะส่วนอันนี้เป็นการ์ดที่เอมม่าเขียนให้พี่ออยจ้าน่ารักไหมจ้ะน่ารักดิน่ารักจังได๋อยู่ซื้อเย็นเอมม่าจังมาเด้อคนละแบบอยู่เซเว่นนะจำอะไรบอกเนี่ยที่มันเป็นเนี่ยเสียแม่เอ็มมาเอ็มมากับพี่ออยกินเล่นอยู่อ่ะแม่เอ็มมาเขาบอกกินนะแม่เขาชอบสิ่งนี้มากสุดจะไปโก้ขอมาเอาไปประกอบกับร้องเพลงเลยด้วยเนาะโอ้ยพี่มาตัดแล้วนี่จะบอดี้คลิปไหมนี่ฟิลิปปากกินบดนั่นน่ะใช่ค่ะเอาไปกินเลยเนาะไปให้หนูพูดคุณมองอะไรคะคุณแม่เอ้าก็มองคุณลูกไงคุณลูกสวย มองอะไรคะคุณแม่นี่คุณพ่อก็หล่อเนี่ยโอ้ยแซ่บหลายเอาสตรอเบอรี่จิ้มให้เบิ่งใหม่ดูมากพี่อ้อยก็แซ่บมันสตรอเบอรี่จิ้มอันนี้ขากล้องนี่ก็เอ็มม่าซื้อให้พี่อ้อยนะจ๊ะแต่ก็เป็นเงินแม่เหมือนเดิมจะเป็นอย่างนี้ทุกปีจ้ะใช้เงินแม่เอ็มม่านะเอกรังจะทราบว่าแบบว่าเนี่ยครับเนี่ยเดี๋ยวก่อนเหรอพี่จะมาเจอเสียงไหนเดี๋ยวบ้านมันวอนในตู้อินสตาแกรมเดี๋ยวฟิฟเฟบรอยแอดวอนในฟิฟเฟบรอยนี่มันก็ทราบดีพอจะทักมันก็ได้ทำไมวะทำเนี่ยแอดคุณสาเพิ่นก็บอกนั่นแหละจ้าเนาะบัดนี้กันเลยว่าเวลาเดี๋ยวมันมี14มื้ออื่นกับวันที่15กุมภาพันธ์บ่มีหยังแตกต่างเพราะว่าปกติพวกแม่มากก็จะมีของขวัญให้กันเล็กๆน้อยๆได้จ้าวันวาเลนไทน์ไม่ได้อินเทรนอะไรกับเขาหรอกแต่ว่ามันก็คือต้องมีดอกไม้ให้คุณสาก็อาจจะมีดอกไม้ให้อะไรประมาณนี้จ้ะแต่ว่าปีนี้ว่ามันวาเลนไทน์มันใกล้ๆกันกับวันแม่อะไรเงี้ยก็เลยไม่มีอะไรพิเศษให้กันเพราะว่าวันแม่คุณสาก็ให้ไปแล้วนะจ้าเนาะรอฟื้นเลยอยู่อันนี้เขาที่เขากินกันช่วงคริสต์มาสนะจ๊ะเป็นหุ้นถั่วอันมอนถั่วอะไรนะเมื่อวานได้ลดราคายังไม่หมดลด 70% ก็เลยซื้อมากินอีกจ้ะให้ตรึดมากูรักแกมากครับพี่ออยครับลินในห้องนอนแล้วกินแล้วนะจ๊ะเอ็มมากันไปอันเปลี่ยนสุดนอนแล้วจะสิเข้านอนกันแล้วคุณสาก็ไปเข้านอนพี่ออยคือกันแม่มากก็ใกล้สิเข้านอนเลยจ้ะก็ฉลองวันวาเลนไทน์แล้วก็วันเกิดพี่ออยวันนี้ก็จบเสร็จสิ้นไปแล้วด้วยจ้าเอาไอ้มากจะเป่าเทียนให้แม่มันบ่เป่ามันจะเป่าหลายเทียนนั่นมือไฟดับกับป้ากันญาติเป่าเทียนอยู่นะฮึบเอาโชว์พลังโชว์พลังไม่นั่งหายยี่ตึ๊บเอาอีกตึ๊บโอ้โหห่วยว่าได้จะเชียร์วะอ๋อเรียนวิทยาหยุดมาจังไดฮอดมือเลยเตะปวดแขน
ไปดัดผมทั้งนายเลยจ้ะใส่ถุงเท้าดัดผมมีแล้วน้องเอ้าเอ้าตายโอ้เก่งเก่งเก่งดุนเลยเนาะวันนี้เนาะเอาแค่นี้แหละไม่ปิดเอาวะสร้างเลยถืออะไรกับปวดมือมาได้ขาตั้งกล้องมาถือมาใส่โทรศัพท์เป่าเป่าเอาปากเป่าอย่าใส่มือมันโดนเอ๋ไปพ่อแปรงฟันแล้วระบอกแม่แอมมาไปอาบน้ำซะก่อนจ้ะฉลองวันเกิดพี่ออยมณีกาฉลองแบบง่ายๆเนาะจ้ะเนาะฉลองแบบง่ายๆแบบครอบครัวแต่ว่ากระซี่ฉลองอีกอยู่กับครอบครัวทั้งคุณสาน้ำนะจ้ะเพราะว่ามื้อนี้มันเป็นวันเอียงเหรอฮะมันเป็นวันพุธเนาะจ้ะเนาะมันก็เลยแบบเอาง่ายๆซะก่อนปกติก็เอาทุกๆปีก็จะเหตุประมาณนี้เลยจ้ะก็คือจะเอากับครอบครัวตัวเองก่อนแล้วค่อยไปกับครอบครัวใหญ่ของคุณสางสิจ้ะวันนี้แฮมห้องควันนึงกะแม่มากก็ให้อุ่นเงินให้เพิ่น 1,000 คุณสากับ 1,000 จ้ะแล้วก็เอ็มมาก็จะเป็นดอกกุหลาบกับขนมแต่ว่ากับเงินของแม่นี่แหละจ้ะแล้วก็อันนี้แม่เอ็มมาฝากคุณสาซื้อมา300กว่าคนเนาะตั้งใจจะให้เอ็มมานะให้เป็นของขวัญพี่ออยวันวาเลนไทน์นี่แหละแต่ว่าคุณสาซื้อมาแล้วแม่เอ็มมาก็ลืมบอกเพิ่นกลับมาบ้านวิโตสนิจ้ะเพราะพี่ออยเลิกจากการเฮ็ดงานก็มาเห็นเหมือนบ่ก็เลยแม่เอ็มมาก็เลยแกะมาใส่เลยเพราะว่าหยังเพราะว่าพี่ออยเอาของแม่ไปใช้บ่อยมากพี่น้องเวลาแม่เอ็มมาจะนั่งพูดนั่งคุยเงี้ยเอาหาไม่เจอแล้วอยู่ข้างบนยังเสียแล้วข้างบนเป็นอะไรที่เกลียดขึ้นมากๆพี่น้องกลัวผอมนะจ๊ะถ้าขึ้นไปบันไดขึ้นไปห้องลูกข้างบนกลัวผอมเนาะนั่นแหละก็เลยแบบว่าก็เลยตัดสินใจว่าใกล้ๆวันเกิดแล้วก็เลยซื้อมาให้แต่ว่าวันนี้ก็บอกพี่ออยว่าจะเอาขาตั้งกล้องอันเก่าแม่หรือว่าเอาตัวที่เอ็มมาจะซื้อให้อันนี้ก็เลยเป็นพี่ออยเอาไปจากอันใหม่เนี่ยมันจะมีอะไรที่แบบมันจะแพงกว่าอันเก่าที่แม่เอ็มมาซื้อด้วยจ้ะแต่ว่ามันก็มีตัวพวกลูกเล่นอะไรเพิ่มเข้ามาเนาะจ้ะเนาะอันนี้มันต้องไปต่อกับยูกับบูทูดแน่กับเพจอีหยังเลยจ้ะวัยรุ่นกับพี่เป็นดอกไม้มากไม่ได้ศึกษาเพราะว่าตั้งใจจะให้พี่ออยอยู่แล้วไงอันเนี้ยนั่นแหละแล้วก็ส่วนพี่เอสถามว่าให้อะไรพี่ออยพี่เอสน่ะโอนเงินให้ตั้ง 1,500 ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วจ้ะแต่แม่มากก็เข้าใจนะเพราะว่าเอสเป็นคนที่ใช้เงินเก่งแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าถ้าเงินออกเนี่ยไปเป็นอาหารเนาะก็คือจะรีบเอาให้น้องเลยอย่างสิแม่แต่พี่น้องไม่งั้นจะซื้ออาหารมากินหมดเพราะว่าพี่ออยเคยบอกว่าแม่เอ็ดโอนเงินมาให้ออยแล้วได้พันหาเป็นวันของขวัญวันเกิดประสันผลว่าอาจจะประมาณสองอาทิตย์นี่แหละจ้ะถึงอาจจะฉลองกับครอบครัวสิอันนี้พี่ออยว่าได้จ้ะเด้อหน่อยอันนี้มันขึ้นหลอกบดีโอ้แล้วก็อันนี้ดอกกุหลาบนะจ๊ะพี่ออยยังไม่ได้เก็บเพราะวันนี้ทำงานเนาะทำงานแล้วก็เหนื่อยไปทำงานที่เดียวกับน้ำหวานแล้วเรียนอนุบาลแล้วก็เลิกมาก็นั่งรถมากับหวานไอ้น้ำหวานแล้วนี้ที่แรกแม่มาก็ซื้อสีแดงนะจ๊ะว่าวันวาเลนไทน์เราเป็นสีแดงดูไปจะเป็นสีแดงเลือดหมูล้นลงไม่ใช่แดงจ๋าเลยจ้ะไม่ใช่แดงแจ๊สนะแม่บัตินีสองจิตสองใจอันนี้ก็สวยไปเอาสีส้มดีกว่าสีส้มก็สวยเดินกลับไปพี่น้องจะไปเปลี่ยนสีส้มสีส้มก็สวยชมพูอ่อนก็สวยเอาขาวนี่แหละก็เลยเอาขาวให้พี่ออยจ้ะพี่น้องก็เลยเอาสีขาวที่จริงเนี่ยเราก็อันไหนประหยัดได้เราก็ประหยัดแล้วก็คืออยากจะให้แต่กล้องนี่แหละกล้องให้เอ็มม่านเอาให้พี่ออยกล้องแล้วก็ขนมช็อกโกแลตอะไรหน่อยนึงเนี่ยพี่ออยชอบกินเนาะแล้วทีนี้ก็เลยว่าเอ้ยยังไงมันขากล้องมันได้แกะแล้วก็เลยจะให้พี่ออยเป็นของขวัญมันเกิดอยู่แล้วเอ็มม่าเป็นแบบเอ็มม่าให้เนาะแต่ว่าเป็นเงินแม่นี่แหละจ้ะแล้วก็จะยังไงมันแกะไปแล้วมันไม่มีกล่องแล้วก็เลยซื้ออันนี้ให้อีกนะจ้ะเพราะว่าเมื่อวานพี่ออยก็บอกแม่รู้บ่มื้ออื่นเป็นวันหยังก็คือวันนี้นะแม่ก็เลยบอกว่าเป็นวันวาเลนไทน์แต่เป็นวันวาเลนไทน์ทำไมเหลือแกล้งนะแม่ก็เป็นวันเกิดออยนะเด้เขาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยบอกว่าพรุ่งนี้เป็นวันเกิดออยแม่ทำอะไรให้ออยพิเศษด้วยนะเพราะปกติแม่มากจะเฮ็ดพิเศษนิดๆหน่อยๆอยู่แล้วละจ้ะแล้วจะพี่น้องกับบ่มีหยังเนาะกะแค่นี้เลยจ้ะอยากนอนแล้วอยากนอนไม่เกิดแล้วเกือบเที่ยงคืนแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจด้วยจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย